สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุ๋ม DIY นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำหัวมาตรฐานนะครับหัว ER Corret ตัวนี้นะฮะตัวนี้ท่านผู้ชมสามารถไปซื้อหามาใส่กับแกน DC มอเตอร์นะครับเพื่อประดิษฐ์คือไม้เครื่องมือที่เราต้องการตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าหัว ER Corret นะครับตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของทูลจับหัวเจาะหัวมิลลิ่งที่ใช้กันทั่วโลกมาตรฐานของตัว ER ตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่ ER 8 ER 11จนถึง ER 50นะครับความแตกต่างของมันก็คือถ้าเกิดเป็น ER 11อ่ะมันก็จะจับดอกมิลลิ่งได้โตสุดประมาณ9มิลอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือว่าถ้ายิ่งหัว ER มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันก็จะใช้สลับจับดอกที่ใหญ่มากขึ้นตามไปด้วยทีนี้ในการซื้อหัวตัวนี้มานะครับก็ดูแกนด้วยว่ามันพอเหมาะกับแกนมอเตอร์ของเราไหมแต่ของผมแกนมอเตอร์ตัวนี้5 มิลแล้วก็ซื้อชนิด5มิลแต่ถ้าเกิดมอเตอร์ของเรามัน6 มิลเราก็ต้องซื้อตัวนี้เป็นแบบ6 มิลก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้สลับตัวล็อกกับแกนมอเตอร์การใส่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับใส่เข้ามาแล้วก็หมุนตัวล็อกตัวนี้2ฝั่งตัวนี้อย่างที่ผมซื้อมาตัวนี้ก็คือจะเป็น ER 11ซึ่งในชุดของมันจะมีแค่ฝาปิดตรงนี้นะครับจะมีแค่ฝาปิดจะมีแค่ฝาปิดแล้วก็ตัวนี้แล้วเราก็มาดันใส่ในแกนมอเตอร์ของเรานอกจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องซื้อมาอีกตัวนึงคือตัวคอเลตมันจะคล้ายๆกับเป็นตัวสปริงนะครับเรียกว่าตัวคอร์เรตตัวนี้เราซื้อมาจะได้แค่นี้นะครับชุดของมันอย่างนี้ฝาปิดนี่ครับตัวนี้คือตัวคอร์เรตการเลือกซื้อตัวคอร์เรตตัวนี้เราต้องดูด้วยว่าเราจะเอามาใช้กับดอกมิลลิ่งของเราเนี่ยกี่มิลอย่างของผมตัวนี้คือเป็นดอกมิลลิ่งตรงนี้นะครับการจับตัวนี้คือขนาด6 มิลเราก็ต้องซื้อรูในตัวนี้ขนาด6มิลมาถ้าการจับของเรามันเป็นไซส์ 6.35 มิลเราก็ต้องซื้อคอร์เรตตัวนี้ขนาด 6.35 ถ้าเป็น3มิลนะครับก็ต้องซื้อแบบ3มิลมาข้อเสียของไอ้คอร์เรตตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถปรับขนาดได้ถ้าดอกสว่านเราโตขนาดไหนนะครับนำจับเนี่ยเราก็ต้องซื้อคอร์เรตที่มีไซส์ตามดอกบิลลิ่งของเรามาต่อไปนะครับมาดูวิธีการใส่นะครับวิธีการใส่ที่ถูกต้องว่าหัว ER เนี่ยเรามีการใส่กันยังไงบ้างท่านผู้ชมนะครับอย่าใส่ในลักษณะอย่างนี้นะครับแบบนี้คือผิดนะครับเอาหัวตัวนี้มาแล้วเอาดอกใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้อย่าใส่นะครับแล้วก็ยัดใส่อย่างนี้นี่เป็นวิธีการที่ผิดนะครับ1เลยก็คือว่ามันจะไม่ทำให้ดอกของเราเนี่ยหมุนได้0ถ้าเราใส่แบบนี้แล้วก็ในการถอดเนี่ยบางทีถ้ามันแน่นมากนะครับถ้าเราขันแน่นเนี่ยมันจะทำให้ดอกมันติดอยู่อย่างนี้เราก็ต้องหาอะไรมาแซะออกซึ่งอาจจะทำให้ตัวสปริงเราเนี่ยเสียหายได้นะครับอย่าใส่อย่างนี้นะครับห้ามนะฮะอย่าเอาใส่อย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่อย่างนี้วิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับให้เราเอาหัวคอเลตตรงนี้กดเข้าไปกับตรงนี้ก่อนนะครับตรงเขาเรียกว่าหัวปิดมันเนี่ยกดเข้าไปอย่างนี้ก่อนซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้หัวมันจะโผล่มาหน่อยนึงแล้วก็ค่อยดันดอกเข้าไปนะฮะหลังจากนั้นก็เอามาหมุนกับตัวนี้นะครับสังเกตว่าตรงหัวปิดมันน่ะมันจะมีไอ้ตัวคอเลตอ่ะโผล่มานิดนึงเราค่อยหมุนให้แน่นนะครับใช้เครื่องมือใช้อะไรหมุนให้แน่นอีกทีนึงวิธีการใส่อย่างนี้นะครับถ้าเกิดเราถอดออกถ้าเกิดเราถอดหัวตัวนี้ออกเนี่ยดอกมันจะติดออกมาด้วย
นะฮะเนี่ยดอกจะติดออกมาด้วยแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนหัวเป็นอะไรก็ค่อยดันตัวนี้ออกหัวมันจะติดอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่ส่วนวิธีการถอดหัวคอเรตนะครับถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไซส์ก็วิธีการก็ไม่ยากครับหาอะไรดันตรงนี้นะฮะหาอะไรดันตรงนี้ดันจากข้างหน้าไปข้างหลังแค่นี้ครับวิธีการถอดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมมีคำถามอยากจะสอบถามในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการประกอบเครื่อง CNC ด้วยตัวเองก็สามารถคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์สอบถามที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ